ตกไม่อยากเจอใครหน้าเรามันแบบจมูกเยินมันดูไม่ได้แ,แล้วก็แบบไม่อยากเจอใครไม่อยากไปพบผู้คนคิดถึงขั้นที่แบบไม่อยากอยู่แล้วว่ะคือคนแบบด่าอะไรขนาดนี้มูลี่เรื่องหน้าตาว่าหน้าเหมือนผู้ชายเพราะเรารู้สึกแบบเราอยากเป็นผู้หญิงเราอยากแบบเราอยากสวยเราอยากเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยคนก็ยังแบบบูรี่ว่าหน้า คนเรียกว่าไอ้บาสอะไรเงรี้ยหน้าเหมือนผู้ชายเลยมันก็เลยรู้สึกเราก็พยายามนะที่อยากเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง สวัสดีค่ะมาตี้นะคะทิติกรแจมแจ้งค่ะก็คือว่าเราอะค่ะอยากได้แบบสมองโด่ง,ดงๆตามที่เขาฮิตกันหลังจากนั้นนะคะพอเราทําไปปูบะแก้แล้วแก้อีกแก้ไม่หยุดหลังจากที่แก้รอบล่าสุดก็คือติดเชื้อเลยค่ะก็คือปลายอักเสบปลายแดงตรงสันอักเสบตรงปลายมีหนองไหลออกมาค่ะตอนแรกคือเราทําที่เกาหลีมาแล้วใช่ค่ะทําที่เกาหลีมาแล้วแ้วตอนนั้นมันสวยเป๊ะหรือยังสวยเป๊ะแล้วค่ะก็คือแค่แบบ อยากได้ไปลายพุ่งๆเชิดเิดนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบลองไปแก้ดูทําเกาหลีมาได้ประมาณปีนิดๆค่ะแล้วก็คิดที่แบบอยากจะแก้เพราะช่วงนั้นคือแบบคนก็บอกว่าแบบสวยมากสวยมากในใจเราก็คิดว่าถ้าเราไปทําให้มันแบบพุ่งแล้วก็เชิดอ่ะอาจจะสวยกว่านี้อาจจะหน้าหวานกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะตัดสินใจนานไหมกว่าจะแบบอ่ะโอเคงั้นไปเปลี่ยนแล้วกันไม่นานค่ะสองสาวันแล้วก็ไปเปลี่ยนเพราะว่า เราไม่รู้เพราะว่าเราเห็นพี่คนอื่นหลายๆคนนะคะทําแล้วมันแบบเคยหน้าเหมือนลูกครึ่งเนาะทาแล้วมันหน้าแบบเปลี่ยนเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรีบโทรหาคุณแม่คนหนึ่งว่าคุณแม่หนูอยากทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็ไปทําเลยค่ะคนอื่นก็ห้ามนะคะหลายๆคนก็ห้ามแบบเฮ้ยแบบนี้จะดีหรอมันสวยแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ฟังเพราะว่าช่วงนั้นเราก็คิดว่าตัวเองแบบ น่าจะได้แหละมั้งเราไม่ได้โชคร้ายเลยขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเห็นแบบเขายิงโฆษณามาอะไรเงี้ยมันขึ้นแล้วก็แบบอยากไปทําในสถานที่นั้นแก้ประมาณสมครั้งค่ะในระยะเวลาแบบสั้นๆอะไรเงี้ยเว้นระยะประมาณเดือนหนึ่งค่ะ<อ>เดือนหนึ่งอาจจะไม่ถึงเดือนเพราะว่ามันแบบหมุมแล้วก็เบี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะหลายๆอย่างแล้วเราก็แบบเข้าไปแล้วเขาก็แก้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 เราพอซีรีส์สุดท้ายอะค่ะเราแบบ พอแล้วกับที่นี่ไปไปอีกที่อื่นดีกว่าพอไปที่อื่นปุ๊บเนี่ยหมอก็กรีดใส่ซิลิโคนปกติใส่กอเทคที่เป็นเนื้อเยื่อเทียมหลังจากนั้นนะคะไม่นานก็คืออาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะเริ่มรู้สึกแล้วพอสิบวันเนี่ยไม่ได้แล้วปลายแดงมีน้ําออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเริ่มแบบเป็นตุ่มๆม,มาแล้วก็รีบให้หมอถอดออกแล้วก็ฆ่าเชื้อเลยงานหายจิตตกแล้วก็ไม่อยากเจอใคร เวลากินข้าวอะค่ะเวลาแบบผนังอยู่อย่างเงี้ยต้องหันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ให้ใครเห็นเพราะว่ากลัวคนจะจําเราได้กินไอติมก็ต้องรีบกินแล้วก็รีบปิดแมสอย่างเงี้ยค่ะคืออารมณ์เสียไปหมดทุกอย่างเลยช่วงนั้นที่เป็นมรสุมชีวิตนะคะที่ไม่มีจมูกเลยมีทั้งดราม่ามีทั้งแบบคนรอบข้างมีทั้งเพื่อนยอะไรเงี้ยคือเราตีตัวออกห่างหมดเลยเพราะว่าไม่อยากให้เขาเห็นหน้าตอนที่เราไม่สวยอะค่ะ หนึ่งคือเราเคยที่สวยเราเคยลงประกวดเวทีนี้คนชมว่าแบบมองดูว่าสวยแต่พอจุดจุดเนี้ยค่ะหน้าเรามันแบบจมูกเยินมันดูไม่ได้เราก็แบบไม่อยากเจอใครไม่อยากไปพบผู้คนแล้วก็คนรอบข้างก็คือเราแบบไม่อยากคุยด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นค่ะเป็นเลยเป็นซึมเศร้าเลยแบบบางทีก็นอนร้องไห้บางทีเจอดามากก็แบบคือเราไม่มีจมูกเนาะก็อาจจะแบบคิดที่ไม่อยากจะอยู่แล้ว อยู่ไปทําไมอะไรเงี้ยค่ะเป็นค่ะคิดถึงขั้นนั้นคิดถึงขั้นนั้นคิดถึงขั้นที่แบบไม่อยากอยู่แล้วว่าคือคนแบบด่าอะไรขนาดนี้อะบูลลี่เรื่องหน้าตาว่าหน้าเหมือนผู้ชายบูลลี่เรื่องหน้าตาบูลลี่เรื่องทุกอย่างโดนดา่าโดนอะไรเงี้ยค่ะสารพัดเลยก็อยากไปปรึกษาคุณหมอคะ่ะช่วงแรกๆแต่ก็แบบไม่กล้าที่จะไปอะคะ่ะหนักมากคะ่ะทางเรื่องลูกทางเรื่องอ่าหลายๆอย่างเราเจอแบบ แล้วก็พยายามอยู่กับคนรอบข้างแบบอยู่กับแฟนนะคะว่าแบบคอยดูใจกันอะไรอย่างเงี้ยยากมากค่ะยากมากหนูเหมือนว่าแบบนอนรอเวลาค่ะแต่ละวันฉันตื่นปุ๊บฉันก็ต้องรอให้มันมืดแล้วก็ต้องรอให้มันเชา้าแบบเนี้ยค่ะแรงที่สุดที่รู้สึกว่าทนไม่ไหวกับคำพูดนี้มีคำไหนบ้างคะน่าจะแบบหน้าเหมือนผู้ชายเ<ม>พราะเรารู้สึกแบบเราอยากเป็นผู้หญิง เราอยากแบบเราอยากสวยเราอยากเป็นผู้หญิงอะไรเ,เงี้ยคนก็ยังแบบผู้เรียกว่าหน้าคนเรียกว่าไอ้บาสอะไรเงี้ยหน้าเหมือนผู้ชายอะไรเยมันก็เลยรู้สึกแบบเราก็พยายามนะที่อยากเป็นผู้หญิงคนหนึ่งก็ช่วงนั้นก็เสียใจบ้างค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกแบบเข้มแข็งแล้วใครจะมองเราด่ารเรายัางไงก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วว่าเราอยู่บ้านเรานอนหลับเราอยู่บ้านเรามีลูกเราไม่ได้ไปโฟกัสตร,ตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยถ้าบางคนเขาไม่มีแบบภูมิต้านทานที่กอะป้องกันอะ เขาก็เป็นโรคซึมเศร้าบางคนถึงคิดขั้นแบบฆ่าตัวตายได้เลยนะหนูก็เกือบมีแวบ,บหนึ่งแต่ดีที่หนูอ่ะมีแบบมีแฟนมีคนรอบข้างอะไรเงี้ยที่คอยซัพพอร์ตบางทีการคอมเมนต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวค่ะแล้วก็กังวลมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่ไทยหมอที่ไหนทําได้บ้างคือเราคิดอย่างเดียวว่าเกาหลีเพราะว่าช่วงนั้นที่อยากแก้ค่ะเกาหลีบินไม่ได้แล้วช่วงที่พังปุ๊บเนี่ยเกาหลีก็บินไม่ได้ เราก็เลยแบบไม่รู้จะทํำยังไงแลหาข้อมูล,ลหลายๆอย่างพอเจอแบบคลินิกนี้คุณหมอนี้เราก็ไปปรึกษาหมดเลยนะคะคุณหมอที่เขาทํากระดูกหลังหงก็บอกว่าตอนแรกก่อนที่จะติดเชื้อค่ะทําให้ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าหลังหงไม่มีแล้วเราไปปรึกษาซี่โครงซี่โครงอ่ะที่นี่สามแสนห้าแพงมากแบบไม่กล้าทําก็คือมันแพงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปแก้แล้วมันก็ติดเชือ้อ คือหนูโทษตัวเองตรงที่ว่าแบบเราตัดสินใจผิดที่เราเลือกไปทําตั้งแต่แรกแล้วก็คนรอบข้างที่เขาห้ามนะคะเราก็แบบไม่ได้ฟังเราก็เลยไม่อยากให้แบบไปโทษคลินิกว่ามันติดเชื้อจากคลินิกนู่นนี่นั่นเพราะว่าหนึ่งการกินการแต่งหน้าการใช้ชีวิตบางทีอะค่ะเดือน2เดือนก็ติดเชื้อได้แบบนี้ค่ะราคาของหนูอะค่ะที่800,000บาทเพราะว่า1งรูจมูกเล็กปลายหดหลังพังผืดเยอะคือปัญหามันเยอะมากค่ะ แล้วตอนนั้นคือแบบไม่ทําก็ไม่ได้แล้วอ่ะหนึ่งคือเราต้องใช้หน้าทํางานสูญเสียรายได้ไปเยอะมากสูญเสียเวลาเวลาชีวิตที่เราจะต้องทํานู่นทานี่ทํานั่นคือแบบกลายเป็นคนขี้เกียจอยู่บ้านไปเลยอะค่ะตอนที่ลงคลิปเพราะว่าเรารู้สึกว่าในทิกตอกอ่ะเราเลื่อนไปอ่ะห้าคนที่ติดเชื้อในตรงนั้นอะเฮ้ยทำไมคนจมูกติดเชื้อเยอะจังเลยอะเราก็อยากลงของเราตอนนั้นคือไม่อายแล้วลงไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คนได้รู้ว่าแบบ บอกให้เขาเป็นนุทาหอนคนที่อยากกระทําหรือคนที่ติดเชือ้ออยู่ว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างปัญหาแบบนี้มันเกิดจากอะไรบ้างค่ะก็ไปปรึกษาคุณหมอเมื่อห้าหเดือนที่แล้วเลยค่ะคุณหมอก็ให้รอแล้วก็พักเดื้อให้นวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยตอนแรกก็จี๊ดจีแต่ว่ามันไม่รู้มันไม่มีที่ทําแล้วอะ่ะก็ต้องกัดฟันทําก็ต้องทนทำอะค่ะก็แบบเจ็บค่ะเจ็บซี่โครงตรงนี้ คือจมูกวันแรกไม่เจ็บไม่เจ็บจมูกเลยเจ็บแบบซิโครงตรงนี้เลยค่ะทำออกมาแล้วพอใจไหมคะก็พอใจค่ะพอใจมากมแฟนว่าไงบ้างแฟนก็บอกว่าสวยเหมือนเดิมค่ะเหมือนทรงเกาหลีเลยเข็ดค่ะเข็ดมากกับจมูกเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะแบบทำมาแล้วนะคะเรื่องการกินการแต่งหน้าการล้างหน้าทุกอย่างแบบเซฟเซนสิทีฟหมดเลยค่ะ ก็สาหรับคนที่จะทํานะคะบัตตี้ก็อยากจะบอกว่าให้ทักมาปรึกษาก่อนก็ได้หรือดูคลินิกดูคุณหมอแล้วก็ดูรีวิวต่างๆให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทําหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอะ่ะทุกคนมีโอกาสติดเชื้อได้หมดะคะ่ะก็ต้องดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยค่ะหมอจะเก่งแค่ไหนคุณก็มีโอกาสได้เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าการทํเสัลยกรรมอะ่ะพลาดแล้วคือพลาดเลยการแก้ไม่ใช่การทําให้สวยนะคะการแก้คือการทําให้ยังไงก็ได้ที่ คล้ายๆหนึเปอเซเพราะฉะนั้นจะทำก็คิดให้ดีๆค่ะนักเลงคีย์บอร์ดก็ที่สำหรับว่าบาร์ตี้นะคะหนึ่งคือถามว่าบาร์ตี้เนี่ยแคร์ไหมก็บาร์ตี้แคร์สำหรับคนที่ตักเตือนหรือว่าในเรื่องที่สอนได้ด่าได้สอนได้บาร์ตี้รับฟังทุกอย่างแต่ถ้าแบบในทางที่แบบไร้สาระหรือทางที่ไม่ดีอะค่ะบาร์ตี้ก็เก็บเอาตรงเนี้ยกลับไปพัฒนาดีกว่า แล้วก็ไม่อยากให้ไปโฟกัสตรงนั้นเพราะว่าหลายๆคนที่แบบโดนก็จะรู้ว่าจิตมันตกแค่ไหนอะคะ่ะก็โฟกัสนัดจุดๆุดเนี้ยเราจะควรที่จะทํางานยังไงอยู่ยังไงชีวิตยังไงดีกว่าเพราะว่าลูกทุกวันนี้ก็อยู่ยากมาก